เงียบ้านเป็นไงบ้างวะเงียบ้านเนาะก็เหนื่อยเหนื่อยในที่นี้คือไม่ได้เหนื่อยกายนะแต่มันเหนื่อยตรงที่มันมีอะไรต้องเคลียร์เยอะเอางี้คือมึงย้ายบ้านเพราะอะไรวะคือแบบมึงจะมาอยู่กับแฟนว่างั้นหรือว่ามันเป็นการแบบย้ายที่ของมึงญี่ปุ่นมันจะต่างจากไทยนิดนึงตรงที่ค่านิยมของคนญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีเหมือนศัพท์เฉพาะในทางการย้ายบ้านเลยยังไงวะซึ่งศัพท์ของคนญี่ปุ่นจะใช้คำว่าฮิโคซึรุนะซึ่งมันแปลว่าการย้ายบ้านโดยคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่นะจะต้องเคยย้ายบ้านกันเรื่อยๆอยู่แล้วอ่ะมันต่างกับประเทศไทยนิดนึงตรงที่ไทยส่วนใหญ่คือซื้อบ้านแล้วก็อยู่ยาวๆลงหลับอะไรเงี้ยแต่ของญี่ปุ่นน่ะด้วยความที่เขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะจริงจังในเรื่องการทำงานแล้วก็คนที่เติบโตมาจะทำงานในบ้านนี้ก็ต้องย้ายข้ามจังหวัดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือข้ามไปเธอเคยได้ยินใช่ไหมเวลาดูอนิเมะญี่ปุ่นน่ะเฮ้ยต้องขึ้นไปทำงานทางฮอกไกโดแถบฮอกไกโดว่าอะไรเงี้ยผมมาจากฟุกุโอกะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์อย่างนั้นคือมันจะเป็นอย่างนั้นมันเลยทำให้คนญี่ปุ่นโดยส่วนมากอ่ะย้ายบ้านกันค่อนข้างขี่อยู่แล้วอ่ะบวกกับกูด้วยที่กูย้ายที่เรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องย้ายบ้านก็อารมณ์ประมาณนั้นมึงย้ายที่เรียนเหรออืมจากเมืองโอดาวาระไปโตเกียวทำไมมึงถึงย้ายที่เรียนวะก็เรียนจบโรงเรียนเก่ามันมีหลักสูตรแค่2ปีอ่ะแล้วก็มันสอนแต่วิชาภาษาญี่ปุ่นซึ่งกูก็ต้องเรียนเซมมงต่อเพื่อที่จะทำงานเพื่อที่จะเอาวุฒิไปทำงานเซมมงแปลว่าอะไรวะโทษทีเซมมงคือถ้าแปลเป็นภาษาไทยเอาที่ใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นอาชีวะหลักสายอาชีพสายอาชีพเฉพาะทางอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็เลยย้ายแล้วมึงเรียนเวลาย้ายมึงเรียนสายอาชีพนี่ยังไงวะเรียนสายอาชีพก็เรียนเกี่ยวกับด้านบริหารเหมือนเรียนพาณิชย์เลยเหรอไม่เหมือนนะมันเหมือนเป็นหลักสูตรสำหรับต่างชาติโดยเฉพาะเพื่อเอาบุคลากรมาทำงานที่ญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็ไม่มีคนญี่ปุ่นหรอกมีแต่คนต่างชาติอืมแล้วเขาจะเน้นในเรื่องของการให้หางานให้ได้เป็นพิเศษอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะมีคอนเนคชั่นมีอะไรของบริษัทที่เปิดรับคนต่างชาติอยู่แล้วอะไรก็ไปซื้อคอนเนคชั่นด้วยบางอย่างงั้นมึงเล่าตอนมึงตกลงปลงใจจะย้ายบ้านหน่อยดิแบบมึงต้องทำอะไรยังไงบ้างแบบแจ้งย้ายออกแจ้งย้ายเข้าสิ่งที่มึงต้องทำใจอยู่แล้วก็คืออย่างแรกก็คือมันเหนื่อยแน่นะเพราะว่าจากที่เก่าก็คือสัมภาระอะไรก็เยอะอยู่แล้วถูกป่ะแล้วทีเนี้ยพอเริ่มย้ายอย่างถ้าเอาเฉพาะต้องแบ่งเป็น2เรื่องก่อนก็คือเรื่องเอกสารกับเรื่องการย้ายซึ่งไอ้เรื่องเอกสารเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องไปแจ้งทางเมืองที่เราอยู่เก่าว่าเรากำลังจะย้ายออกคือมึงก็ต้องไป คือมึงต้องไปแจ้งโอดาวาระแจ้งกับทางเขาเรียกอะไรสำนักงานเขตถ้าแปลเป็นภาษาไทยเชียบสำนักงานเขตว่าแบบต้องผมจะย้ายออกนะอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอย้ายไปแล้วก็ต้องไปแจ้งที่ใหม่ว่าผมได้ย้ายมาจากเมืองนี้นะอะไรเงี้ยอันนี้คือเรื่องแรกซึ่งเขาก็จะมีการจดบันทึกมีอะไรต่อคิวเหมือนระบบราชการทั่วไปอ่ะก็ช้าๆหน่อยแล้วก็ต้องเซ็นนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยก่อนอย่างที่สองก็คือญี่ปุ่นอ่ะเขาจะมีประกันสุขภาพอ่ะอยู่กับทางหน่วยงานทางนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีประกันอันอื่นพวกประกันสุขภาพเหมือนอย่าง AIA อย่างไอ้ไทยอย่างไอ้ประกันอะไรอย่างนั้นกูไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะแต่เท่าที่กูรู้ว่าคือไม่มีเพราะฉะนั้นมันจะมีประกันกับทางประเทศอยู่แล้วเราก็ต้องขึ้นทะเบียนประกันโดยการออกจากโอดาวาระแล้วก็ไปอยู่ที่สากามิฮาระแทนเราก็ต้องดำเนินเอกสารสากามิฮาระคืออะไรวะคือที่ที่กูอยู่นี่อ้าวไม่ได้อยู่โตเกียวอ่ะ
มันไม่เชิงมันอยู่จังหวัดคานากาวะแหละแต่มันติดโตเกียวสาการมิฮาระอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่สองก็คือต้องยื่นเรื่องประกันออกแล้วก็แจ้งเรื่องประกันเข้ากับที่ใหม่ด้วยอันนี้คือเรื่องที่สองอ่าฮะแล้วเรื่องที่สามคือเรื่องเกี่ยวกับจดหมายไปรษณีย์เราต้องไปแจ้งทางไปรษณีย์ไทยอ่ะนะถ้าแปลภาษาไทยก็คือไปรษณีย์ไทยอ่ะว่าเราย้ายที่อยู่นะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เอกสารมาแล้วให้เรากรอกพอกรอกเสร็จปุ๊บเขาก็จะบันทึกไปรษณีย์ใหม่ให้เราเป็นที่อยู่ใหม่เพราะฉะนั้นเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยที่มีประวัติเราโดยที่ครอบคลุมได้ในระดับนั้นนะในระดับหนึ่งไม่ได้ทั้งหมดหรอกเขาก็จะเปลี่ยนมาส่งที่ใหม่ให้เองโดยอัตโนมัติเราก็มันก็จะเอกสารก็จะไม่ไปวิ่งลงไปที่เก่าแล้วมันจะมีเหมือนหน่วยงานสำหรับอย่างเงี้ยโดยเฉพาะและเรื่องที่4ก็คือเรื่องการติดต่อรถในการย้ายของในการย้ายด้วยพละกำลังนะเพราะว่ามันก็ต้องมีสัมภาระมีอะไรที่ใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม อย่างของกูพื้นที่ใหญ่ก็จะมี2อย่างก็คือเปียโนกับจักรยานก็คือต้องจ้างรถมึงเอาเปียโนจากไทยไปนู่นด้วยอ่ะเปล่าซื้อใหม่ไอ้เปียโนไฟฟ้าอ๋อนึกว่าเปียโนเป็นหลังไม่ราดแล้วทีนี้ตอนย้ายก็คือต้องติดต่อต้องดีลแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็คือต้องยกของย้ายอ่ะถ้าเกิดว่าเคยดูในพวกแบบซีรีส์ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแบบฉันเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ฝากตัวด้วยนะเคยเห็นไหมอารมณ์นั้นอ่ะในซีรีส์ญี่ปุ่นแล้วก็ไปให้ของห้องข้างๆก็ค่านิยมอารมณ์อย่างนั้นแหละไปย้ายเข้ามาก็ต้องฝากตัวแล้วก็ใช้ชีวิตใหม่ใช้ชีวิตเหมือนรีใหม่ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งมวลเนี่ยโดยเฉลี่ยถ้าเอาแบบถูกๆหน่อยก็ไม่ต่ำกว่า25ใบในที่นี้คือ 250,000 เยนตีเป็นเงินไทยก็เยอะอ่ะ 250,000 เยนอันนี้คืออย่างต่ำนะก็เฉียดๆแต่ประมาณ 90,000 กว่า 80,000 กว่าอันนี้คือสเกลย้ายคนเดียวตอนหนึ่งรอบถ้าเอาแบบรวมเด็กเสร็จเด็กเสร็จอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นเนี่ยจะย้ายค่อนข้างบ่อยด้วยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบทำงานไม่อยู่กับที่เท่าไหร่อะไรโดยคร่าวๆก็ประมาณเนี้ยแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็เหมือนย้ายบ้านทั่วไปก็จัดบ้านใหม่จัดกี่หันเดี๋ยวเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ซื้อเข้าซื้อออกแต่ที่นานหลักๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับการคุยเรื่องของประกันคุยเรื่องของไฟคุยเรื่องของน้ำคุยเรื่องแก๊สอะไรเนี่ยค่าแก๊สค่าไฟค่าน้ำค่าโทรศัพท์อะไรพวกนี้มันเหมือนมันก็ต้องดิวเพิ่มเติมก็คือเหมือนเซตทุกอย่างใหม่เซตทุกอย่างใหม่แต่ที่มันจะดีกว่าที่ไทยไหมอันนี้ไม่รู้เพราะที่ไทยกูไม่เคยย้ายบ้านนะแต่ว่าถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีพวกหน่วยงานสำหรับอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเราแค่ไปติดต่ออย่างนั้นเสร็จปุ๊บบางทีเขาก็จะดำเนินการให้ในระดับเกือบครบอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยนิยมซื้อบ้านหรอกเขาจะส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธีเช่าบ้านเอายกเว้นคนมีตังค์อันนี้คือโดยคร่าวๆไม่รู้จะเริ่มอธิบายตรงไหนเพราะความจริงมันก็เยอะอ่ะเยอะเลยเดี๋ยวไว้ค่อยๆอธิบายแล้วกันกูไม่รีบอะแล้วตอนเนี้ยอย่างของมึงนี่ถือว่าสำเร็จเสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วยังอ่ะมันก็ไม่มีอะไรให้แก้ไปเรื่อยอ่ะอย่างตอนแรกนะอย่างตอนแรกก็ต้องจัดบ้านพอจัดบ้านเสร็จปุ๊บพอเริ่มลงตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องเริ่มซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งที่ขายเข้าพอเริ่มซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งที่ขายเข้าเสร็จปุ๊บก็ต้องมาเช็คเรื่องของใบประกันเรื่องของอะไรว่าเรียบร้อยดีไหมเรื่องของค่าน้ำเรื่องของค่าไฟอะไรเงี้ยว่าเชื่อมต่ออะไรโอเคไหมอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอเช็คเรื่องของประกันเสร็จปุ๊บก็จะมีใบเสร็จออกมาให้จ่ายให้อะไรเงี้ยบอกกับว่าเราเป็นคนต่างชาติด้วยอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นกูเป็นคนเดียวหรือเปล่านะแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นน่ะมันจะต่างกับภาษาอังกฤษนิดนึงตรงที่ถ้าเราภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราจำตัวอักษรน่ะเราก็จะสะกดคำนั้นได้โดยคร่าวๆอยู่แล้วเช่นคำว่าฟุตบอลอย่างเงี้ยก็ football ใช่ไหมถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ความหมายของคำว่าฟุตบอลแต่เราก็อ่านออกว่าฟุตบอลแล้วเราก็เอาไปเสิร์ชได้มันก็จะรู้ความหมายโดยคร่าวๆได้แต่อย่างของญี่ปุ่นพอได้เอกสารมาเสร็จปุ๊บ
มันจะมีตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นซึ่งมันจะมีทั้งคันจิฮิราคานะคาตาคานะอะไรเงี้ยแล้วจะใช้รูปสุภาพด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นรูปยากของภาษาญี่ปุ่นเวลาอ่านจดหมายก็จะรู้เรื่องแต่ไม่ได้รู้ทั้งหมดเนี่ยไม่รู้จะเข้าใจเปล่านะแล้วทีนี้สุดท้ายท้ายสุดก็เลยทำให้เหมือนแบบพอเอกสารมาแต่รอบก็ต้องมานั่งแกะว่าเข้าหมายถึงอะไรแล้วต้องยื่นเรื่องต้องติดต่อต้องอะไรทางไหนมาเลยทำให้แต่เรื่องดำเนินการไปอารมณ์ประมาณนั้นอันนี้บวกกับว่าต้องรีบหางานรีบเรียนด้วยอ่ะมันเลยทำให้มันก็ต้องพยุงทุกอย่างไปแบบทีละนิดทีละมากกว่าถ้าโฟกัสแค่เรื่องบ้านเรื่องเดียวมันก็อาจจะเสร็จได้ตอนนี้ที่ยังไม่เสร็จอ่ะมีแค่เรื่องเกี่ยวกับประกันเข้าที่เข้าทางไหมยื่นเอกสารนู่นนี่นั่นแล้วคือเขาเคลียร์ไหมอะไรแค่นั้นเองแต่ถ้านับเฉพาะเรื่องจัดบ้านเนี่ยถ้าให้คะแนนตอนนี้ก็ประมาณ 85% เอาแล้วอย่างในกรณีมึงอยู่กับแฟนเนี่ยมึงต้องมีทะเบียนบ้านเดียวกันป่ะตอนขึ้นเขาก็ให้ขึ้นไปเลยเขาก็ถามเลยว่าจะยังไงก็ทะเบียนบ้านเดียวกันเอาแล้วเจ้าของบ้านของมึงคือในนามใครในนามแฟนตอนแรกที่ย้ายเข้ามาคือมันยังย้ายเข้าไม่ได้เลยด้วยนะประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ค่อนข้างเข้มงวดเพราะฉะนั้นตอนย้ายเข้ามาเขาก็ขอเอกสารในการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นแฟนกันจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ด้วยนะเพราะถ้าเกิดว่าจะมาทึกทักว่าชื่อแฟนเนี่ยเป็นบ้านแฟนแล้วเอามาอยู่เองเนี่ยไม่ได้ต้องมีการแจ้งเรื่องแล้วแจ้งเรื่องเสร็จก็ต้องแสดงตัวหลักฐานด้วยว่ามีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนมันจะไม่ได้แบบว่าทักทายว่ามาอยู่บ้านฉันสี่อะไรจำกูไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงเลยเพราะมันเยอะมันเยอะจริงเข้าใจเดี๋ยวไว้กูถามตอนหน้าแล้วกันกูไม่คิดว่ามันจะละเอียดขนาดนี้เหมือนกันกู นึกว่าเหมือนแบบย้ายเข้าห้องย้ายเข้าหออะไรอย่างนี้ ไม่คือถ้าเป็นอย่างสมัยตอนเรียนเริ่มโอดาวาระอันนั้นเหมือนกับว่าเรายังไม่รู้อะไรเลยไงทางโรงเรียนเขาจัดการให้หมดแล้วเราแค่ยกกระเป๋าเข้าไปแล้วเราก็รอจ่ายค่าหอทุกเดือนแต่อันนี้มันไม่ใช่เลยพอย้ายบ้านในรูปแบบเนี้ยคือมันยังต้องแบ่งเป็น2ส่วนส่วนเอกสารกับส่วนย้ายของแล้วพอย้ายของเสร็จก็ต้องเดินเอกสารไปด้วยในขนาดนั้นไปด้วยหนึ่งเดือนไปเหมือนกับว่าต้องดำเนินไปให้มันเสมอกันเพื่อให้มันไปได้แล้วบางทีถ้าจะอธิบายให้เห็นมากขึ้นก็อย่างเช่นหออย่างเงี้ยหรือไอ้บ้านเช่าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ชื่อของเราใช่ไหมที่อยู่หรือที่ดินตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเจาะแอร์สมมติจะเจาะแอร์อย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถเจาะเลยได้นะเราก็ต้องยื่นเอกสารขอเจาะแอร์ก่อนกับทางเจ้าของหอหรือทางเจ้าของที่ให้เช่าพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอไปเดินเรื่องเอกสารเสร็จเรื่องเอกสารผ่านก็ค่อยมาซื้อแอร์เพื่อจองไม่งงใช่ไหมไม่งงมันเหมือนมันต้องทำให้สองอย่างมันบาลานซ์กันไปเรื่อยๆซ้ายขวาซ้ายขวาอารมณ์ประมาณนั้นนะมันเลยทำให้มันแบบตอนนี้เรื่องเอกสารก็ประมาณ 70-60% เรื่องบ้านก็ 85% อย่างที่ว่าแต่ถ้าถามว่าแบบเป๊ะเลยกระดิกตีเลยไหมอะไรก็ไม่ได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่แบบช่วงนี้ว่างขึ้นแล้วเพราะว่าเนี่ยว่าแบบบางอย่างมันต้องใช้เวลามันมีเวลาของมันในการเดินเรื่องดำเนินการเยอะละเอียดแล้วก็แบบมันค่อนข้างลำบากในการอธิบายนี่ค่ะโอเคเข้าใจเข้าใจเคมึง thank you